เมื่อลูกจ้างทำผลงานไม่ได้ตามที่นายจ้างหวังและได้รับหนังสือตักเตือนหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ปรับปรุงตัวจนนายจ้างเรียกไปคุยแต่กลับแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อนายจ้างจนเป็นเหตุให้ถูกเลิกจ้างสิ่งที่ลูกจ้างทำนั้นสมควรที่จะถูกเลิกจ้างหรือไม่คดีนี้มีคำตอบคดีนี้เกิดขึ้นณบริษัทแห่งหนึ่งนายจ้างได้ส่งหนังสือตักเตือนให้แก่ลูกจ้างที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพโดยให้ลูกจ้างคนดังกล่าวปรับปรุงตัวทำตามกฎระเบียบของบริษัทและทำผลงานให้ดีขึ้นหากยังไม่ยอมปรับปรุงพฤติกรรมนายจ้างจะพิจารณาถึงขั้นเลิกจ้างลูกจ้างรับทราบแต่ก็ยังไม่ปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองตามที่นายจ้างได้ตักเตือนต่อมาเมื่อลูกจ้างไม่มีท่าทีที่จะปรับปรุงพฤติกรรมนายจ้างจึงได้เรียกลูกจ้างเข้ามาคุยแต่กลับโดนลูกจ้างแสดงอารมณ์และพูดกลับมาว่าไม่ต้องมาขู่หรอกค่ะอย่าเห่าอย่างเดียวจะทำอะไรก็ทำเลยค่ะแค่เห่าเดี๋ยวคนก็จะเอาไปพูดกันเสียเปล่าเพราะไม่ยอมทำจริงนายจ้างจึงเลิกจ้างลูกจ้างทันทีเพราะการกระทำของลูกจ้างเป็นการดูหมิ่นนายจ้างเป็นความผิดร้ายแรงลูกจ้างไม่ยอมและคิดว่าการกระทำของตนไม่ได้ทำผิดร้ายแรงมองว่านายจ้างทำเกินกว่าเหตุจึงร้องต่อศาลว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมคดีขึ้นสู่ศาลศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมคดีนี้ศาลท่านเห็นว่านายจ้างมีหนังสือตักเตือนเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานแล้วหากผลงานไม่ดีขึ้นนายจ้างจะพิจารณาถึงขั้นเลิกจ้างแต่ลูกจ้างก็ยังไม่ปรับปรุงตัวเมื่อนายจ้างเรียกมาคุยกับแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมและพูดจาดูหมิ่นนายจ้างการกระทำของลูกจ้างทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายต้องอับอายเสียชื่อเสียงขาดความเคารพยำเกรงในการบริหารจัดการภายในของนายจ้างเป็นความผิดร้ายแรงเป็นการกระทำอันไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแต่ตามหนังสือตักเตือนเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานไม่เป็นหนังสือตักเตือนที่เฉพาะเจาะจงว่าลูกจ้างทำความผิดอะไรที่ไหนอย่างไรและห้ามกระทำความผิดเช่นนั้นอีกเป็นเพียงการตักเตือนพนักงานที่ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเท่านั้นจึงไม่ใช่หนังสือตักเตือนตามความหมายของมาตรา119อนุ4เมื่อนายจ้างเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยผลงานไม่มีแถมยังปากร้ายพูดจาไม่ดีใส่ผู้อื่นก็สมควรแล้วที่ต้องมาถูกเลิกจ้างจากการกระทำที่ไม่เหมาะสมของตนเองติดตามรายการเรื่องจริงผ่านคดีตอนต่อไปได้ทั้งช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกสร. Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสวัสดีค่ะ กสร. คุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน